าถึงเมาส์มอยซอย9กันบ้างดีกว่านะคะวันนี้จะพาไปดูดีเจเดย์ดาวิเดย์แห่งคลื่นซีด 97.5 นะคะที่สามารถไปคว้ารางวัลจากการแข่งขันรถมาได้ค่ะแล้วก็เรื่องโล่งใจของคุณแม่เป้ยปานวาดด้วยจะเป็นเรื่องอะไรไปถามชาวซอย9กันเมาส์มอยซอย9วิ่งเล่นกับใครคือแบบไม่อยากจะเมาอ่ะแม้พักหลังมานี้น้องโปรดลูกชายวัยเกือบ3ขวบของแม่เป้ยจะขยันชมสาวคนนั้นชมสาวคนนี้ว่าสวยจนคุณแม่บ่นน้อยใจอยู่บ่อยๆแต่งานนี้เป้ยบอกเลยว่าไม่ซีเรียสแถมยังถือเป็นสัญญาณที่ดีที่ลูกชายยังชอบมองผู้หญิงสวยๆอยู่เพราะถ้ามองแต่ผู้ชายเนี่ยน่ากลุ้มกว่าเยอะเลยค่ะชาวซอย9ขอยกนิ้วให้ดีเจเดย์ดาวิเดย์แห่งคลื่นซีดไปเลยที่ทำผลการแข่งขันรถได้อย่างยอดเยี่ยมจนสามารถคว้ามาได้ถึง6รางวัลในการแข่งขัน All Star Drift Thailand Championship 2015ได้เป็นทั้งแชมป์ประจำรายการและแชมป์ประเทศไทยคนแรกที่ได้รับรองโดยราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเร็วๆนี้ก็ยังเตรียมฝึกซ้อมหวังคว้าแชมป์รายการต่อๆไปให้ได้ทุกสนามเลยค่ะต้องงี้สิใครที่มีภาพจำของเจ้าหญิงดิสนีย์ว่าเป็นสาวหวานเรียบร้อยอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ถ้าได้เห็นภาพวาดจากไอเดียสุดบรรเจิดของศิลปินเชื้อสายรัสเซียที่จับนางเอกการ์ตูนดิสนีย์10เรื่องมาสลัดภาพแบ๊วๆใสๆมาเป็นลุคเซ็กซี่นิดๆเย้าหยวนเบาๆในสไตล์วินเทจถ้าชอบก็กดไลค์กันได้เลยที่ facebook.com/myentertain ค่ะงงไปเลยอ่ะหวานเวอร์จนคนทั้งหาต้องอิจฉาเมื่อปาปาราซี่แชร์ภาพวันว่างของดารามาสเข้มลุคอีแวนที่ชวนแฟนหนุ่มนอกวงการไปเริงร่าท้าลมท้าแดดกันที่ทะเลสวยๆของเกาะมิโคนอสประเทศกรีซก่อนที่จะมีคิวเวียนเข้าเวียนออกกล้องถ่ายหนังอีกอย่างน้อย5เรื่องยาวไปจนถึงปลายปีหน้ากันเลยข่าวแซ่บๆแบบนี้ยังมีให้อัปเดตกันอีกเพียบที่ไหนเอ็นเตอร์เทนแอปพลิเคชันค่ะจัดจ้านที่สุดอะ